ไทยกัมพูชาและก็เวียดนามเตรียมจับมือสร้างเส้นทางเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลตั้งแต่หมู่เกาะต่างๆในจังหวัดตราดของไทยไปจนถึงจังหวัดพระศรีหนุของกัมพูชาและจังหวัดเคียนเกียงของเวียดนามโดยแผนดังกล่าวมุ่งหวังที่จะกระตุ้นการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมถึงอุตสาหกรรมการจัดงาน MICA เมื่อเร็วๆนี้ครับนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวภายใต้งาน CVTech โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจาก6จังหวัดใน3ประเทศรวมถึงนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายภูริพันธ์บุญนาครองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและการจัดประชุมและนิทรรศการ TCEB เข้าร่วมงานนายชำนาญได้กล่าวครับว่าวัตถุประสงค์ของโครงการคือการผลักดันการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลระหว่าง3ประเทศเพื่อสร้างตลาดภายใต้แนวคิด One Market Three Destinationซึ่งเส้นทางดังกล่าวไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงเส้นทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดจากวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามตลอดเส้นทางอีกด้วยขณะที่นายอภิชัยสมบูรณ์ประกรณ์รองกรรมการ TCEB กล่าวครับว่า TCEB เชื่อว่าคนไทยมีความพร้อมสำหรับโครงการดังกล่าวซึ่งถ้าโครงการนี้สำเร็จจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตั้งแต่พัทยาสู่แหลมฉบังต่อไปยังตราดสีหนุวิวและเคียงเกียงขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจากฝั่งนู้นก็เดินทางมายังไทยได้เช่นกันซึ่งนางวิยดาสวงรองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดระบุว่าเส้นทางท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจีนจะเปิดในช่วงฤดูท่องเที่ยวหรือประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก AC Connect